ไว้นะครับค่ะคุณประสิทธิ์ค่ะจากนครราชสีมาสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณท่านนมคุณที่นี่ครับค่ะอยู่อำเภออะไรล่ะครับคุณลุงผมอยู่อำเภอแก้งสนามนางโคราชครับแก้งสนามนางลุงอายุเท่าไหร่ครับผม84แล้วครับโอ้84แล้วดูรายการทุกวันไหมเนี่ยครับทุกวันครับอยู่ทุกวันเป็นประโยชน์ยังไงบ้างไหนคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยเป็นประโยชน์บางคนก็ปลดหนี้ปลดสินแล้วให้ข้อแนะนำที่พอใจไอ้แต่เจ้าทุกครับแล้วผมก็เลยเห็นว่าเอ๊ะจะเป็นประโยชน์ผมบ้างผมก็เลยอยากโทรมาปรึกษาครับอ๋อจะปรึกษาจิมมี่ว่าอะไรล่ะครับวันนี้เรื่องอะไรคะไอ้ผมมีนาอยู่แปลงหนึ่ง15ไร่ครับแล้วที่นี่ลูกชาย2คนคนโตคนเล็กเอาไปจำนองธนาคารประมาณสัก 5-6 แสนนี่แหละครับครับแล้วก็ไปทำธุรกิจคนสุดท้ายก็มาเจอโควิดเจอเจ๊งกันไปทั้งคู่ครับแล้วผมก็ไม่มีทางออกเพราะธนาคารก็ทวงหนี้เรื่อยแล้วเขาก็เรียกธนาคารธกส.หรือเปล่าครับครับธกส.ครับธกส.มีน้องมาแล้วเขาก็ให้ไปเขาก็บอกว่ารถใหญ่ทยอยส่งไป10ปีที่นี่ผมก็มีลูกสาวอยู่คนน้องสาวของไอ้คนที่กู้นี่แหละคนหนึ่งแล้วก็น้องสาวคนเล็กอีกคนหนึ่งมันก็เป็นที่ดินแปลงเดียวกันอ่ะซึ่งผมยังไม่ได้แบ่งเป็นโฉนดเมื่อก่อนบอกเขาไปทำคนนั้นว่าคนนี้ตายเขาไปทำมาก็เลยไม่มีเวลาแล้วก็คุณลุงคุณลุงมีที่อยู่15ไร่มีลูก4คนใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับ2คน2คนเอาไปจำนองแล้วก็ไปติดหนี้ไม่มีจ่ายคงก็ไม่มีปัญญาจ่ายง่ายเลยครับในขณะที่ลูกสาวอีก2คนเขาก็ลำบากเขาก็ควรจะได้สิทธิ์ในส่วนของพ่อแต่มันก็แบ่งไม่ได้เพราะติดจำนองใช่หรือเปล่าครับแบ่งไม่ได้ติดจำนองเหรอครับลุงเลยถามว่าจะทำอย่างไรครับผมขอคำแนะนำครับต้องปรับโครงสร้างหนี้ก่อนนะเริ่มต้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ของธกส.ก่อนครับปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ไอ้ลูก2คนที่ไปก่อนหนี้ไว้ 600,000 เนี่ยช่วยกันผ่อนชำระไปอ่ะค่ะนะลุงนะต้องมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละครับเขาเรียกไปปรับโครงสร้างปรับแล้วใช่ไหมเขาจะให้เป็นเวลาตั้ง10ปีครับและอีก2คนลูกสาว2อีก2คนอ๋อลุงครับลุงครับการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเขายืดเวลาชำระหนี้ออกไปเป็น10ปีนั่นมันเป็นเรื่องเป็นข้อดีของลูกหนี้ที่มีเงินน้อยค่อยๆจ่ายไปค่ะแต่ว่าถ้าเขามีเงินจ่ายปีเดียว2ปี3ปีมีปั๊บมันก็ชำระได้ครับลุงไม่ต้องรอ10ปีครับเอาไปโปะได้เนี่ยตอนนี้ดิครับผมว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตอนนี้มันจะไปชำระไวๆนี่ผมดูแล้วคงจะไม่คงจะเป็นไปไม่ได้ครับนอกจากว่าผมจะขอพูดว่าไอผมจะให้ลูกสาวคนที่สองนี่เป็นผู้จัดการมรดกและที่นี่ผมจะทำพินัยกรรมไว้หลังจากผมตายไปแล้วผมก็จะมีเงินชาปนกิจบ้างไม่รู้พอไม่พอไม่รู้แต่จะให้ลูกสาวคนที่สองนี่เป็นผู้จัดการมรดกแบบนี้จะได้ไหมครับอันนั้นมันได้อยู่แล้วล่ะครับคุณลุงครับแต่ผมว่าอย่างนี้ก็ได้ลุงที่ดิน15ไร่เนี่ยถ้าขายได้กี่ล้านประมาณเท่าไหร่คะมันก็ผมประเมินไม่ถูกครับได้สักล้านสองล้านไหมครับคงได้ครับถ้าได้อย่างนี้ครับลุงครับลุงนี่ผมพูดให้ลุงคิดเลยลุงก็ลงไปหารือกันดูก็กันส่วนเลยกันส่วนที่ดินลูก4คนเนี่ย4 4 16คนแล้วประมาณสัก3ไร่เศษเนาะ3 4 12ก็ประมาณสัก3ไร่ค่ะ3ไร่ถ้าได้ละถ้าไร่ละแสนก็3แสนเห็นมั้ยครับ2คนนั้นน่ะ2คนน่ะเป็นหนี้อยู่ 600,000 กับธกส.ใช่มั้ยใช่ครับก็ขายกันส่วนก็ได้ขายในส่วนของหนี้สมมุติว่าที่ดิน15ไร่เนี่ยเราขายไปสัก
เราจะยกให้ลูก3คนคนละ3ไร่เฉลี่ยนะเฉลี่ย3ไร่เนาะ3ไร่ครึ่งนะเฉลี่ยเฉลี่ยก็2คนนี้7ไร่ขายไป7ไร่ชำระหนี้ธกส.ไป 600,000 ให้จบจบเสร็จปั๊บก็เป็นไทยเลยทีนี้ที่เหลือก็มาแบ่งกับลูกคนอื่นอีก2คนน่ะเนาะแบ่งส่วนกันแบ่งส่วนกันว่าทั้งหมดเนี่ยได้คนละกี่ไร่สมมติได้คนละ3ไร่ครึ่ง3ไร่ครึ่งนะครับก็ไปคุยกับธกส.เลยบอกให้ธกส.ช่วยขายที่แปลงนี้บอกธกส.สาขาที่แก้งสนามนางว่าขายที่นี้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อชำระหนี้ธกส.นะครับพอชำระหนี้ธกส.เสร็จปั๊บเราก็หลุดพ้นจากการเป็นหนี้และเอาโฉนดเนี้ยมาโอนให้ลูกทั้ง2คนที่เหลือหรือไม่แน่สองคนที่เป็นหนี้นั่นน่ะก็อาจจะมีเงินเหลืออีกส่วนหนึ่ง อย่างนี้ก็ได้ครับลุงขึ้นอยู่กับราคาใช่ใช่อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าขายบางส่วนตัดขายบางส่วนแล้วการขายบางส่วนเนี่ยนะลุงนะลูกลุงคนใดคนหนึ่งนั่นแหละสองคนที่เหลือนะถ้าเขาซื้อได้ให้เขาซื้อเลยซื้อสิทธิ์ของพี่เขาอ่ะหรือสองคนเนี่ยไปซื้อหนี้ก้อนนี้เองงั้นยอมจ่ายสองยอมจ่ายหนี้หกแสนแล้วก็เอาที่15ไร่มาแบ่งกัน2คนค่ะเอออย่างนี้ก็ได้คนละ7ไร่ครึ่งอะเนาะใช่ครับ อย่างนี้ครับลุงไม่ต้องขายบุคคลภายนอกก็คือว่าขายพี่ขายน้องกันเนี่ยขายสิทธิ์กันไปเลยค่ะอย่างนี้ถ้าคุยกันได้2คนนั้นไม่ติดใจอะไรปั๊บลุงก็จัดการเลยครับลุงให้2คนนั้นหรือให้2คนนั้นเอาเงินไปใช้หนี้ก็ได้เนาะพี่น้องหรือถ้าพอคิดบวกลบคูณหารกันไปแล้วเนี่ย2คนที่ก่อหนี้ไม่ยุติธรรมก็ยังคิดว่าทีมราคาแพงเขาควรจะได้เงินสดอีกสักจำนวนหนึ่งนะหรือได้ที่สักส่วนหนึ่งนะก็กันไปเขาไร่หนึ่งก็ยังได้อย่างเงี้ยคนละไร่ก็ได้ลองคุยกันนะลองคิดคำนวณจากราคาที่แท้จริงนะลุงนะลองดูตามนี้ก่อนครับลุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณมากครับ